สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้มีอีกหนึ่งงานแสดงรถยนต์มานำเสนอนะครับกับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลแกรนด์บิ๊กมอเตอร์เซลล์2024งานนี้เขาบอกว่าเป็นการยกโชว์รูมของหลากหลายค่ายรถนะครับทั้งรถป้ายแดงนะครับรถไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รวมถึงรถมือสองใช้แล้วที่ผ่านการการันตีคุณภาพครับเขามาจัดแสดงอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับฮ.101 ถึง ฮ.104วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรับชมครับว่าไฮไลท์ของรถต่างๆรวมถึงแคมเปญเด็ดๆในงานนี้จะมีอะไรบ้างนะครับติดตามรับชมกันยาวๆเลยพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยนะครับรถเด่นแคมเปญเด็ดในงานบิ๊กมอเตอร์เซลล์2024ครับไปท่านผู้ชมครับ MG นั้นใช้เวทีของ Big Motor Sale 2024เผยโฉมต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกกับ All New MG 3 Hybrid Plus ครับราคาค่อนข้างว้าวเลยครับท่านผู้ชมครับในรุ่น D ที่เป็นตัวล่างนะ 559,900 บาทนะครับส่วนในรุ่น X ที่เป็นตัวท็อป 599,900 ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นไปเล็กน้อยนะครับราคาที่แจ้งไว้เนี่ยเป็นราคาของ 1,000 คันแรกพอพ้น 1,000 คันแรกหรือหมด 1,000 คันแรกไปแล้ว MG จะปรับราคาครับในรุ่น D จาก 559,900 เป็น 579,900 รุ่น X นะครับจาก 599,900 เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น 619,900 บาทนะครับรายละเอียดของ New MG 3 Hybrid นั้นมีการทำงานได้ถึง8รูปแบบแล้วก็ส่วนของมิติตัวถังนะครับค่อนข้างจะกว้างขวางภายในนั่งสบายมาสะดุดตากับตัวนึงครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปลองขับกันมากรุงเทพเชียงใหม่ในครั้งนี้ที่งาน Big Motor Sale 2024แต่งโชว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ MG 3 Hybrid สวยเลยครับดุเลยปรุงแต่งในเรื่องของแอโรพาร์ทรอบคันใหม่มีชุดแต่งของล้อมีของตัวช่วงล่างที่ปรับปรุงมานะครับเป็นสปริงโหลดเป็นช็อคอัพแต่งซิ่งเข้ามาแล้วก็มีการหุ้มเคปลาร์รอบๆคันนี่เป็นเพียงหนึ่งในโซนที่แต่งซิ่งของตัว MG 3 Hybrid Plus นะด้านข้างแต่งในรูปแบบสติ๊กเกอร์การ์ตูนนะครับก็ดูคัลเลอร์ฟูลไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะสำหรับตัว MG 3 Hybrid Plus ทีนี้ในเรื่องความโดดเด่นของตัว MG 3นั้นเขามากับความประหยัดเชื้อเพลิงตามที่ Eco Sticker ได้ยืนยันไว้นะครับ 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรมาจากขุมพลัง 1.5 ลิตรทำงานร่วมกับระบบไฮบริดที่เป็นระบบไฮบริดพลัสภายในมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีฟีเจอร์ทันสมัยมากมายเลยนะครับแน่นคันลองไปติดต่อทดลองขับกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของโชว์รูม MG ทั่วประเทศนะครับซึ่งนอกจากตัว MG 3ในครั้งนี้ที่ถือว่าใช้ Big Motor Sale 2024เป็นตัวโชว์ต่อสาธารณชนครั้งแรกในรุ่นอื่นๆครับเทคโนโลยีอื่นๆของ MG ก็ยังมีอยู่นะครับในส่วนของ Plug-in Hybrid หรือในส่วนของไฟฟ้าเองก็ดีมาดูกันฮะ MG 4นะครับในส่วนของ Car of the Year ปีที่ผ่านมาในครั้งนี้เนี่ย MG เริ่มอัดแคมเปญให้กับ MG 4แล้วมีดอกเบี้ยนะครับ 0% 48เดือนเลยแล้วก็ตัวรถรับประกันให้4ปี120,000 กิโลนะครับสำหรับตัว MG 4หลายๆท่านก็รู้แล้วว่าคุณสมบัติของรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่มีฟีเจอร์ค่อนข้างจะหลากหลายนะเทคโนโลยีต่างๆอยู่ในตัวรถเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับรถไฟฟ้าจาก MG เช่นเดียวกับ Plug-in Hybrid วันนี้ก็มีทั้ง MG HS มีทั้งในส่วนของZS EV นะฮะที่นอกเหนือจากรถโชว์ MG 3เนี่ยป๋าไปครึ่งพื้นที่จัดแสดงแล้วที่เหลือก็จะมีการเติมเต็มในส่วนของ product line up นะฮะเป็น SUV ทั้งไฟฟ้าแล้วก็ plug-in hybrid ที่มาจัดแสดงในงานนี้ท่านผู้ชมครับ MG เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปแล้ว MG 4ก็มีแคมเปญนะ 0% 48เดือนรุ่นอื่นๆก็มีแคมเปญเหมือนกันมีการส่งเสริมการขายเช่นเดียวกันและจัดหนักพอสมควรนะครับสำหรับรถค่ายนี้ลองเข้ามาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของทาง MG Sales ประเทศไทยดูอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับไททันแรลลี่คาร์ครับเพิ่งออกมาจากป่าในรายการแข่งขันเอเชียคอสคันที่นะครับแล้วก็ไททันแรลลี่คาร์เนี่ยคว้ารางวัลจากรายการนี้มาได้ด้วยซึ่งนอกจากไททันแรลลี่คาร์นะครับสำหรับ Big Motor Sale 2024นั้นมิตซูบิชินั้นได้จัดรถมาครบไลน์อัพเลยครับ
ทั้งแคมเปญเด็ดๆอีกเพียบมากมายนะฮะแต่รายละเอียดต่างๆจะเป็นเช่นไรนั้นไปฟังจากผู้บริหารกันดีกว่าครับก็สำหรับที่บูธรถยนต์ Mitsubishi Motors ของเราในปีนี้นะครับสำหรับดีไซน์คอนเซปต์ของบูธเรานะครับปีนี้เราก็มุ่งเน้นไปที่ตอบโจทย์นะครับของลูกค้าของเราทุกคนในทุกไลฟ์สไตล์นะครับโดยสะท้อนถึง DNA ของ Mitsubishi นะครับที่แตกต่างไม่เหมือนใครนะครับซึ่งประกอบไปด้วย Drivability นะครับซึ่งหมายถึงสมรรถนะนะครับแล้วก็การขับขี่นะครับการควบคุมที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ตามมาด้วย Comfort นะครับซึ่งหมายถึงความสะดวกสบายของทุกที่นั่งในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ Safety Technology and Eco-friendly นะครับซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันนะครับพร้อมกับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับและสำหรับรถยนต์ที่เป็นไฮไลท์นะครับในงานของเราในปีนี้นะครับขอเริ่มจากตัว Mitsubishi Xpander และ Xpander Cross HEV นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Full Hybrid นะครับซึ่งจะมอบประสบการณ์สุดพิเศษนะครับที่เราเรียกว่า Mitsubishi Emotion นะครับเชิญชวนทุกท่านครับมาสัมผัสประสบการณ์ Mitsubishi Emotion กันนะครับที่งาน Big Motor Sale แห่งนี้นะครับสำหรับสินค้าตัวถัดไปนะครับก็เป็น Mitsubishi Triton นะครับ Black Edition นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะถูกตกแต่งนะครับให้ดูมีความดุดันคมเข้มมากขึ้นนะครับด้วยชุดแต่งสีดำ Glossy Black รอบคันนะครับมาในรุ่น Double Cab 4ประตูยกสูงขับเคลื่อน2ล้อนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วถัดไปครับเป็น Pajero Sport Elite Edition รุ่นปี2024นะครับซึ่งมีเครื่องยนต์ใหม่นะครับรหัส 4N16 นะครับให้พละกำลัง184แรงม้านะครับคันถัดไปครับก็เป็นน้องเล็กของเรานะครับ Mitsubishi Attrage รุ่น Smart นะครับซึ่งเป็น Eco Car ยอดนิยมนะครับตัวนี้ก็ให้ความประหยัดครบคุ้มนะครับแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยฟีเจอร์เรื่องความปลอดภัยอย่างครบครันเลยทีเดียวนะครับสำหรับโปรโมชั่นในงาน Big Motor Sale ในปีนี้นะครับขออนุญาตเริ่มจากรุ่นแรกเลยครับ Xpander และ Xpander Cross นะครับ HEV นะฮะดอกเบี้ยพิเศษ 0% นะครับพร้อมกับแพ็คเกจMitsubishi Extra Care นะครับฟรีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาพร้อมค่าแรงเช็คระยะตลอดระยะเวลา5ปี 100,000 กิโลเมตรพร้อมกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับนานถึง10ปีนะครับไม่จำกัดระยะทางนะครับคันถัดไปครับก็จะเป็นตัว Mitsubishi Triton นะครับBlack Edition แล้วก็ Mitsubishi Triton Athlete นะครับมาด้วยดอกเบี้ยพิเศษครับ 0.89% นะครับสำหรับตัว Pajero Sport นะครับดอกเบี้ย 1.09% นะครับและ Mitsubishi Attrage น้องเล็กของเรานะครับดอกเบี้ย 0% ครับก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้ามีเวลามีโอกาสนะครับแวะมาที่งาน Big Motor Sale 2024นะครับหลังจากที่ได้ไปรีวิวในรูปแบบสนีกพรีวิวนะครับกับตัวของ New Honda Civic ใหม่ที่เคยนำเสนอไปแล้วนะในครั้งนี้ครับ Big Motor Sale Honda Automobile ได้เปิดราคาจำหน่ายนะครับ Honda Civic ใหม่เป็นที่เรียบร้อยทั้งตัวเทอร์โบและ EHEV รายละเอียดตอนนี้กำลังแถลงอยู่เลยครับด้านหลังครับไปฟังจากผู้บริหารกันครับสำหรับบูธรถยนต์ Honda ในงาน Big Motor Sale ปี2024นี้นะคะพิเศษกว่าทุกๆครั้งนะคะเพราะว่าเราเปิดตัวรถยนต์ Honda Civic ใหม่วันนี้เปิดจำหน่ายเป็นอย่างเป็นทางการแล้วก็เปิดราคาด้วยนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยเราเปลี่ยนดีไซน์ภายในภายนอกเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆปรับราคาลงนะคะเพื่อให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะคะโดย Honda Civic ใหม่ในครั้งนี้เรามีให้เลือกใน3รุ่นย่อยโดยมี2ขุมพลังนะคะก็เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบอันนี้คือเอาใจแฟนๆที่ชอบอัตราเร่งที่ดีเป็นสายสปอร์ตตัวจริงนะคะอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น Full Hybrid ของ Honda นะคะซึ่งเป็นรุ่น EHEV ซึ่งทุกคนทราบดีว่ารถยนต์ Hybrid ของ Honda ให้ฟีลการขับขี่เหมือนรถ EV เพราะว่ามีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวทำงานร่วมกับเครื่องยนต์นะคะให้แรงบิดสูงสุดถึง350นิวตันเมตรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะรถยนต์ Honda Hybrid เนี่ยประหยัดมากๆโดย Civic คันนี้ประหยัดถึง25กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวสำหรับครอบครัว Honda คนที่เป็นเจ้าของ Honda อยู่แล้วหรือเป็น Honda Loyalty เนี่ยก็จะเป็นดอกเบี้ย 0.69% ในรุ่น Turbo แล้วก็ 1.69% ในรุ่น EHEV Hybrid นะคะถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปดอกเบี้ยก็จะเป็น 0.99% กับ 1.99% ตามลำดับนะคะนอกจากรถยนต์ Honda Civic แล้วนี่นะคะเรายังมีแคมเปญพิเศษเฉพาะช่วงงานนี้เท่านั้นนะคะที่จะมอบให้กับ City Turbo ไม่ว่าจะเป็น City Sedan หรือ City Hatchback Turbo ก็คือถ้าเกิดลูกค้าใช้แคมเปญ Double Smile Plus ผ่อน5ปีเนี่ยเรามี Honda ช่วยผ่อนเพ
พิ่มให้เดือนละ 1,200 บาทนะคะซึ่งก็ทำให้ราคาผ่อนต่อเดือนต่ำลงมากเลยเริ่มต้นแค่เพียง 4,770 บาทเท่านั้นนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธฮอนด้าในงานบิ๊กมอเตอร์เซลหรือว่าไปที่โชว์รูมใกล้บ้านท่านทั่วประเทศได้ค่ะท่านผู้ชมครับ Ford จัดเต็มไลน์อัพโปรดักต์นะครับที่งานนี้ในครั้งนี้ถ้าเกิดว่าตัวเด่นสุดหรือเป็นไฮไลท์ในงานนะครับก็ได้จัดต้นนี้เลยฮะตัวของ Ford Everest ที่มาพร้อมกับชุดแต่ง Adventure Package นะครับตรงนี้ Ford ได้เสริมเท่ให้กับตัว Everest นะสังเกตเห็นจากชุดแต่งที่เป็นสีดำรอบคันนะฮะกระจกมองข้างตัวของกระจังหน้าตัวของแหลกหลังคานะครับแล้วก็ล้อสีดำที่เป็นทำให้รถคันนี้ดูเท่ขึ้นมาและในวันนี้นะครับ Ford นั้นก็ออกแคมเปญพิเศษสำหรับในงานนี้นะดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่ 0.99% เท่านั้นในส่วนของ Ranger นะครับ Wildtrak นั้นอัดแคมเปญฟรีดอกเบี้ย 0% ครับและที่ต้องพูดถึงเลยครับกับตัวนี้ฮะ Raptor 3.0 V6 นะครับก็ในส่วนของที่เป็นไฮไลท์เนี่ยนอกจากตัวของ Everest ที่มาชุดแต่ง Adventure Package แล้วเจ้าแรปเตอร์ตรงนี้นะครับก็ยังเรียกกระแสตอบรับจากกลุ่มสายลุยนะครับในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้แรปเตอร์มากับรับประกันคุณภาพตัวรถถึง5ปีแล้วก็แคมเปญมาแล้วนะครับประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีครับค่ารถนำเข้าอิสระต้องที่นี่เลยครับ BRG Group ครับผมมาสะดุดตารถหลายๆคันนะคือเดิมทีเนี่ย BRG เขาก็จะมีชื่อเสียงนะครับในการนำเข้ารถจากหลากหลายต้นทางนะครับก็เราเคยรู้อยู่แล้วทั้งเวลไฟทั้งอัลพาร์ตแต่ผมมาเจอตัวนี้เจ๋งดีครับ Land Cruiser ครับต้องบอกว่าในอดีตเนี่ย Land Cruiser เขาได้ฉายาว่าเป็น King of Off-road นะครับพอมันการปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้เนี่ยหรูหราขึ้นเยอะเลยตัวนี้แคมเปญทาง BRG เขาก็จัดให้ทุกรุ่นเหมือนกันนะในส่วนของ MPV หรูหรานะ Wellfire Alphard ข้างๆผมก็จะเป็นไอตัวของ Folk ID Boss นะครับที่มาจัดแสดงเนี่ยน่ารักนะรูปทรงแล้วก็หรูหราความอเนกประสงค์ก็ค่อนข้างจะครบครันมาเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ย BRG เขาก็ยังมีจำหน่ายในส่วนของรถไฟฟ้าขนาดเล็กครับซึ่งเป็นแบรนด์โปโกะนะครับเป็นในรูปแบบของรถเล็กที่ใช้งานจ่ายตลาดระยะสั้นๆนะฮะมอเตอร์ไฟฟ้าก็ทำระยะทางวิ่งได้อยู่ประมาณสัก80กิโลเมตรโดยประมาณสำหรับ Big Motor Sale ในครั้งนี้นะครับ BRG นั้นอัดแคมเปญเพียบเลยนะประกันมาชั้น1มีให้ทุกรุ่นนะครับฟรี1ปีรวมไปถึงกับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเขาให้ฟรีถึง10ปีเลยครับค่ายรถนำเข้าอิสระนะครับต้องมาดูที่นี่เลยครับBRG ครับเงื่อนไขแคมเปญต่างๆเข้ามาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ BRG ได้นะครับทาง Benz BKK นะครับได้รับสิทธิ์มาจำหน่าย Mercedes-Benz ในงาน Big Motor Sale 2024นะครับขนทับรถ Mercedes-Benz มาโชว์กันเพียบทั้งตัวในตระกูล Mercedes-Benz ในตระกูลของEQ ในตระกูลของ AMG นะด้านข้างผมนี่นะครับคันนี้สปอร์ตเปิดประทุนในตระกูลของ SL 43พร้อมชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับสวยงามนะดูจากสีทีนี้ไปดูในตระกูลของไฟฟ้ากันบ้างดีกว่ากับ EQE SUV ครับสีสันว้าวมากครับออกสไตล์เป็นเขียวมรกตนะฮะแล้วก็ตัว EQE คันนี้เนี่ยบอกว่าในงานนี้มีแคมเปญให้ทางลูกค้าเนี่ยมาจับจองนะครับเป็นรายการส่งเสริมการขายพิเศษนะฮะ AMG EQE 53ครับรถไฟฟ้าที่ทาง AMG นั้นได้เข้าไปมีส่วนช่วยในการปรับปรุง modify นะครับให้ดูสปอร์ตให้ดูแรงมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งคันที่ผมต้องวนมาดูเสมอกับ MercedesG63 นะครับเป็น AMG G63 ซึ่งเป็น G Class รุ่นนี้เนี่ยอยากลองขับมากยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองขับเท่าไหร่นะกับตัว G Class มีโอกาสได้เคยลองนั่งเฉยๆนะครับก็ลองมาดูสำหรับทางลูกค้า Mercedes-Benz นะฮะที่ Big Motor Sale เนี้ย BKK เขาจัดแคมเปญส่งเสริมการขายเพียบเลยครับมาดูในส่วนของ BMW นะครับเป็นมาจาก Millennium Auto ซึ่งขนมาเพียบเลย
รถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงมินิแล้วก็มินิเนี่ยตัวไฟฟ้ามาแล้วแต่ในส่วนของ BM นะในครั้งนี้อัดแคมเปญหนักเลยฮะฟรีดอกเบี้ย 0% แล้วก็ประกันภัยชั้น1ฟรีอีก1ปีครับก็คือจะเป็นรุ่นของ3ใหม่นะแต่ถ้ารุ่นอื่นเนี่ยอย่าง220 Grand Coupe M Sport ก็จะเป็นราคาพิเศษพร้อมกับชุดแต่งนะครับชุดแต่ง M เนี่ยมูลค่าถึงเกือบแสนนะงานนี้เขาแต่งมาโชว์ครับแล้วก็พร้อมขายเลยครับไปดูของมินิกันบ้างดีกว่านี่เลยครับท่านผู้ชมครับรุ่นล่าสุดจากมินินะเป็นมินิแฟมิลี่ในส่วนของรถไฟฟ้ากับตัวของ Cooper SE ครับเปิดราคาจำหน่ายว้าวมากๆรถมินิราคา1.7 ล้านเท่านั้นครับ1.7 ล้านมีทอนด้วยครับแล้วก็คือนอกจากทั้งมินิและทั้ง BM เนี่ยที่เรามาอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะครับลองมาดูนะว่าไลน์อัพโปรดักต์ของ BMW Motorrad เนี่ยนะครับมีมากมายหลากหลายเลยทั้งทัวริงทั้งตัวสปอร์ตเป็นครูเซอร์มีมาให้ครบครับ Build Your Dream นะครับหรือ BYD ก็มีรถมากมายมาจัดแสดงนะทั้ง Auto T ทั้ง BYD Seal ทั้ง BYD Dolphin และรุ่นล่าสุดกับตัวของ C-Lion นะครับ C-Lion มาในรูปแบบของ Plug-in Hybrid นะฮะซึ่งบอกว่าเป็นการเป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะกับของตัวขุมพลังที่ทาง BYD นั้นทำขึ้นมาในรูปแบบของ DMI Technology ตัวของ DMI Technology นั้นนะครับก็ทำให้เขาเรียกว่าพลังงานต่างๆเนี่ยที่ถูกสูญเสียไปนะครับนำกลับมาใช้งานได้ใหม่ราคาค่าตัววันนี้ C-Lion ประกาศราคาเป็นที่เรียบร้อย 939,000 บาทนะครับเป็นค่าตัวของ SUV Plug-in Hybridของ BYD C-Lion นะครับรองมาทดลองขับได้ในงานนี้นะรวมถึงในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆถ้าคุณสนใจรถรุ่นนี้อยู่ลองมาคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ BYD ได้ครับฉลองครบรอบ1ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการมาทำตลาดในประเทศไทยสำหรับ Deep Pole เขาแจ้งมาแล้วครับว่าปีหน้านั้น Deep Pole จะมีไลน์อัพโปรดักต์เข้ามานะครับหลากหลายเลยทั้งอวตารนะครับกระบะไฟฟ้าหรือ SUV ไฟฟ้าอีกหลากหลายรุ่นแต่ในวันนี้ครับสำหรับ Big Motor Sale 2024นั้น Deep Pole นั้นก็ได้จัดแคมเปญโปรโมชั่นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรถที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะครับและโปรดักต์ที่มีจำหน่ายอยู่ในตรงนี้ก็ทั้งตัวของ Deep Pole S และ L07 รวมไปถึงตัวของ Lumin นะครับที่เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดนี่เลยฮะท่านผู้ชมครับแคมเปญของเขา Big Surprise ฉลองครบรอบ1ปีฟรีทองคำครับมูลค่าครึ่งบาทนะครับก็2สลึงหรือมูลค่า 20,000 บาทกระเป๋าเดินทางมีมาให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไปสนใจตัวของ S07 หรือ L07 นะครับดอกเบี้ยต่ำ 0.99% ใน S07 แล้วก็ดอกเบี้ย 0% ในรุ่นของ L07 นะครับตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นประกันภัยชั้น1ก็มีให้เลือกด้วยนะครับ1ปีครับลูมินครับมาพร้อมกับ2ข้อเสนอพิเศษนะถ้าคุณต้องการโฮมชาร์จที่มีมูลค่า 25,000 บาทคุณเลือกได้และอีก1ข้อเสนอครับดาวน์ 30% ก่อนดอกเบี้ย 0.99% เท่านั้นครับท่านผู้ชมครับ Neta X เปิดจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ราคาค่าตัวของเขานะครับ 869,000 บาทคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเขามีอยู่2รุ่นก็เป็นรุ่นสแตนดาร์ดกับรุ่นรองเลนส์นะฮะในครั้งนี้ภาครัฐยังสนับสนุนอยู่ราคารุ่นล่างเหลือ 739,000 ครับรุ่นบนนะครับ 799,000 ไม่ถึง 800,000 นะผู้ชมครับ SUV ไฟฟ้าจาก Neta และแน่นอนเขาก็มาขึ้นชื่ออยู่แล้ว Neta เนี่ยรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานไงที่เขาไปแช่น้ำเป็นวันๆนะฮะก็ไม่มีผลอะไรอันนี้เป็นเรื่องของ Neta ซึ่งคุณสมบัติของตัวรถเนี่ยจากตัวของเหล็กกล้านะครับน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็มีส่วนผสมของอลูมิเนียมเข้ามานะครับก็จะเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งของตัวรถรวมไปถึงฟีเจอร์ต่างๆนานาที่มีอยู่มากมายในส่วน Neta V2 ครับ 459,000 บาทนะครับซึ่งเป็นราคาพิเศษนะฮะในงานนี้ลองมาดูทั้ง2รุ่นเลยเพราะว่ายังมีส่วนสนับสนุนของภาครัฐอยู่นะครับแคมเปญส่งเสริมการขายต่างๆก็ลองเข้ามาคุยเจ้าหน้าที่ของทาง Neta ดูอีกทีนะฮะเท่ากับว่าวันนี้ Neta มาแล้ว2รุ่นทั้ง V2
และ Neta X ครับท่านผู้ชมนอกจาก Neta V Neta X ครับผมมาเจออีก1รุ่นที่น่าสนใจกับ Neomore D01 นะฮะ Neomore D01 เนี่ยมาในรูปแบบของเป็นรถเล็กเชิงพาณิชย์ครับไว้ขนย้ายนะครับสัมภาระกระบะข้างหลังเปิดได้ทุกด้านเบาะนั่งนั่งคนเดียวนะครับระยะทางในการวิ่งนะครับหลังจากที่ชาร์จไฟเต็มได้อยู่ประมาณ114กิโลเมตรนะตามตัว Eco Sticker ที่เขาแปะเอาไว้แล้วราคาจำหน่ายตั้งราคาจำหน่ายไว้ที่ 330,000 บาทครับตัวใหม่ล่าสุดจากนิสสันนะครับกับนิสสันนาวาร่า2024ความบึกบึนของตัวรถภายนอกเนี่ยอาจจะดูคุ้นตาแต่ภายในมาดูกันครับภายในนะครับท่านผู้ชมยิ่งเป็น Pro 4X เนี่ยยิ่งชัดเพราะเขาเอาตัวของคุ้นไหมมาจากเทอร์ล่าทั้งชุดเลยตัวหน้าจอตัวของคอนโซลกลางนะครับเกียร์พวกตัวของตัวช่วยลุยต่างๆเนี่ยนะฮะและที่สำคัญเจ้านาวาร่า2024เนี่ยในวันนี้ผ่านมาตรฐาน Euro 5เป็นที่เรียบร้อยครับรวมไปถึงในงานนี้นะฮะมีติดตั้งชุดแต่งในครั้งนี้เขาเอาหลักแหลกหลังคามาติดไว้ข้างบนพร้อมกับอัดแคมเปญฟรีดอกเบี้ย 0% ครับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจครับสำหรับซีดานในกลุ่ม Eco Car กับ Nissan Almera 2024ในครั้งนี้นะครับในรุ่น VL อาจจะไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากมายนักนะด้วยตัวของแพ็คเกจที่ติดตั้งมากับตัวรถมีความสปอร์ตแพ็คเกจอยู่แล้วแต่ภายในเนี่ยนะฮะของตัว VL และตัว V ยกระดับมาในส่วนของเบาะนั่งที่เป็นในรูปแบบของโคเอโมดูเล่ตรงนี้มันจะช่วยสะท้อนความร้อนออกจากตัวห้องโดยสารภายในได้เป็นอย่างดีนะฮะรวมไปถึงในครั้งนี้ Almera ก็มีการจัดโชว์พิเศษขึ้นมาเป็นตัวของกล่องอเนกประสงค์ทูเล่พร้อมกับแหลกหลังคานะครับที่ติดตั้งไว้ด้านบนหลังคาของ Almera รุ่นVL ครับเช่นเดียวกับเทอร่านะครับเทอร่าก็มาเป็นสไตล์รถแคมปิ้งเมื่อกี้เนี้ยกล่องทูเล่อยู่ด้านบนหลังคาของ Almera VL ส่วนของเทอร่ามาทั้งเต็นท์เลยฮะยกมาติดตั้งเลยตอบโจทย์สำหรับรถแคมปิ้งนะซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ที่ยังไม่ตกในวันนี้นะครับนอกจากตัวของนาวาร่าที่ผมบอกเรื่องของแคมเปญฟรีดอกเบี้ย 0% 60เดือนนะครับตัวอื่นๆทั้งเทอร่าแล้วก็อเมล่าก็มีแคมเปญเช่นเดียวกันอย่างอเมล่าเนี่ยดาวเริ่มต้น 5,555 บาทเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับราคาต่ำพอๆกับดาวมอเตอร์ไซค์เลยครับท่านผู้ชมครับ New Perio 408นะครับเขามากับรางวัล Red Dot Design Award ในครั้งนี้มาโชว์ตัวแล้วแล้วก็ราคาจำหน่ายเริ่มต้น 1.549 ล้านนะครับไปจนถึงเกือบล้าน7ในรุ่น GT นี่วันนี้ครับเปอร์โยนั้นมากับการวารันตีที่สูงมากๆนะครับค่ายทั่วๆไปอาจจะเป็นแค่3ปีแสนกิโลแต่ทางเปอร์โยนั้นให้ไปถึง7ปี200,000กิโลนะครับแล้วก็ชุดหน้าจอของ408 GT ท่านผู้ชมครับในกรณีที่เราออนระบบปุ๊บเนี่ยของมาตรวัดมันจะเป็น3มิตินะแล้วจอขนาดใหญ่นะครับ14นิ้วกับ14นิ้วบวกกัน2จอเลยภายในก็ตกแต่งได้แจ๋วนะรุ่นนี้เราเคยไปลองขับกันมาครับถือว่าสมแล้วล่ะที่ได้ในเรื่องของ Red Dot Design Award เพราะทั้งสมรรถนะการขับขี่รูปลักษณ์เอ่ยก็ดีครับนอกจาก408ครับยังมีตัว SUV ที่ขนมานะครับพร้อมกับอัดแคมเปญโปรโมชั่นอย่าง30082008รวมถึง5008ครับท่านผู้ชมครับ Porsche Thailand นะครับในครั้งนี้ขนรถมา6รุ่นเดี๋ยวผมจะเอาไฮไลท์มาให้ดู2รุ่นได้แก่นี่เลย Carrera 911 T ครับตัวนี้เข้ามาคุมพลังความแรงนะ0ถึง 104.5 วินาทีจากพละกำลัง385แรงม้านะครับรวมถึงมีการทำในส่วนของลดน้ำหนักลงไปด้วยเพื่อให้สมรรถนะในการควบคุมนั้นดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้แรงมากยิ่งขึ้นสำหรับตัวนายวันคาเรล่าทีนะอีกหนึ่งรุ่นที่ว่าจะนำเสนอนะนั่นก็คือตัวของคาเยน SE Hybrid Coupe นะครับตัวนี้เขาเป็นตัวของรถไฮบริดที่มีการอัปเกรดในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็คุมพลังรวมๆนะครับปาเข้าไปทะลุ500แรงม้า
0ถึง100ทำได้ 4.8 วิเท่านั้นแล้วก็ราคาจำหน่ายนะครับตั้งไว้อยู่ที่6ล้าน4ถึง 6.6 ล้านนะครับขึ้นอยู่กับการตกแต่งขึ้นอยู่กับเปอร์ฟอร์แมนซ์ของรถนะครับน่าสนใจนะเพียง2ตัวที่ยกมาเป็นตัวอย่างของไฮไลท์ใน Porsche นะครับในสำหรับเรื่องของแคมเปญส่งเสริมการขายลองเข้ามาคุยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายครับเขายอมรับทุกเงื่อนไขลองเข้ามาติดต่อดูนะครับ SME Car นะครับหรือรถเพื่อธุรกิจขนาดเล็กนะแคลรี่ก็ยังไปกินใจกับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการรถไปประกอบอาชีพอยู่ในครั้งนี้นะครับแคลรี่ของ Suzuki นั้นแปลงมาเป็นในส่วนของรถกาแฟนะเคลื่อนที่ก็จัดแต่งไว้อย่างสวยน่ารักเลยทีเดียวนะชุดแต่งเพียบเลยครับจะเลือกแต่งแบบไหนก็ได้นะฮะแล้วก็นี่222บาทเป็นค่างวดในการผ่อนต่อวันแคลรี่แคมเปญในงานนี้ครับผู้ชมครับรถเล็กในกลุ่ม Eco Car อย่าง Suzuki Swift เนี่ยในครั้งนี้ก็มาจัดในเรื่องของชุดแต่งซิ่งเลยครับแต่สีก็น่ารักดีนะแล้วชุดแต่งของมูลค่าที่ตกแต่งมาโชว์ในงานนี้เป็นแสนเลยนะครับทะลุ 100,000 บาทก็จะมีทั้งในเรื่องของแม็กมีทั้งในเรื่องของสเกิร์ตต่างๆรอบๆคันนะภายในก็ทำน่ารักดีทีนี้ในส่วนของ Swift ครับในงานนี้เนี่ยนะฮะผ่อนต่ำเดือนละ 7,000 กว่าบาทเท่านั้นและในวันนี้เนี่ย Suzuki ก็จะมีแคมเปญที่ยืดในเรื่องของการระยะเวลาการผ่อนไปครับ99เดือนเลยครับคุณผู้ชมครับ Toyota ก็มาเล่นแคมเปญฟรีดอกเบี้ย 0% แล้วเช่นเดียวกันนะกับตัว Yaris ตัวนี้นะครับก็ในครั้งนี้เขาบอกว่าผ่อนเนี่ยเพียงเดือนละ 5,000 กว่าบาทเท่านั้นนี่เป็นเพียงแค่ Yaris นะซึ่งรุ่นอื่นเนี่ยนอกจากตัวของ Yaris ตัว Etiทุกรุ่นนะครับว่าง่ายๆว่ามาจัดแคมเปญในส่วนของดอกเบี้ยต่ำและในครั้งนี้ก็ยังชูไฮไลท์ครับเจ้าตัวของ Toyota Revo GR Sport นะฮะซึ่งก็ไปทดสอบกันมาที่ออสเตรเลียนะครับก็ไปผ่านทะเลทรายมามากมายหลากหลายในครั้งนี้ก็มาโชว์พร้อมกับดอกเบี้ยต่ำเหมือนกัน 0.55% เท่านั้นครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ Xpeng G6 นะครับมี2รุ่นด้วยกันเป็นรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นลองเลนช์นะครับรถสแตนดาร์ดนั้น 1,439,000 ส่วนลองเลนช์นะครับ 1,599,000 บาทถ้าเท้าความมานิดนึงเนี่ย Xpeng นั้นนะครับมาโชว์ตัวในประเทศไทยตั้งแต่งาน Motor Expo ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับมาทั้งในส่วนของยนต์กรรมที่เป็นในรูปแบบของไฟฟ้ารถยนต์ในเรื่องของโดรนบินนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยถือโอกาสที่ว่าโชว์ตัวหลังจากเปิดราคาจำหน่ายครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเป็นงานแรกกับ Big Motor Sale Xpeng G6 นะครับในรุ่นสแตนดาร์ดมากับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละกำลังนะครับ190กิโลวัตต์และลองเลนจ์นั้นให้พละกำลัง210กิโลวัตต์นะครับรุ่นลองเลนจ์นั้นทำระยะทางไกลได้ถึง625กิโลเมตรส่วนรุ่นสแตนดาร์ดนั้น505กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรายละเอียดอื่นๆของ Xpeng G6 นั้นนะครับลองติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายดูท่านผู้ชมครับเดินมาในโซนของรถจักรยานยนต์ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บูธ Yamaha นะฮะและในงาน Big Motor Sale 2024เนี่ยนะครับ Yamaha เขาเปิดรุ่นใหม่กับ New MT09 ว่ารุ่นใหม่คันนี้เขามีความพิเศษอยู่อย่างนึงครับเกียร์ที่เท้าไม่มีแล้วนะครับคลัชก็ไม่ได้มีแล้วจะว่า MT09 เนี่ยมันสามารถขับได้ทั้งในรูปแบบของเกียร์แมนนวลและเกียร์ออโตเมติกในตัวเดียวกันซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะหรือทางยามาฮ่าเขาเรียกว่าเกียร์มือนะครับเอาขึ้นมาไว้อยู่ด้านบนตำแหน่งคลัชนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ตรงนั้นได้เลยราคาค่าตัวของ MT09 ในวันนี้นะฮะ 500,000 กว่าบาทลองมาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของทางยามาฮ่าดูนะครับว่านวัตกรรมต่างๆในบูธยามาฮ่านั้นมีอะไรน่าสนใจครับมาในโซนของรถจักรยานยนต์ครับสะดุดตามากๆกับบูธนี้ครับมังโกสตีนหรือมังคุดนะฮะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับรูปแบบเนี่ยหลากหลายเลยทั้งช็อปเปอร์นะครับหรือว่ารูปแบบรถดัดแปลงต่างๆน่ารักดีนะเปิดจำหน่ายแล้วครับในงาน Big Motor Sale 2024ครับ
อย่างที่บอกไว้นะครับงานนี้ไม่ได้มีแค่รถใหม่ป้ายแดงนะครับไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าไม่ได้มีแค่รถจักรยานยนต์รถมือสองใช้แล้วนะครับคุณภาพดีก็มาจัดแสดงพร้อมจำหน่ายในงานนี้เช่นเดียวกันในส่วนด้านซ้ายของผมนะครับ Mercedes-Benz ที่เป็นรถใช้แล้วจาก Benz BKK Certified นะครับที่ขนรถมาหลากหลายเซกเมนต์มาจัดแสดงด้านขวาฮะรถเศรษฐีนะครับเศรษฐีทั้งนั้นเลยฮะ BMW Mercedes-Benz นะครับหลากหลายรุ่น Audi รถยุโรปแบรนด์ไฮเอ็นทั้งนั้นฮะแล้วดูแต่ละคันกิ๊บทั้งนั้นเลยครับสภาพแต่ละคันนะฮะเจ๋งๆเพียบเลยลองมาดูนะครับรถมือ2ในงานนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เหมือนยกโชว์รูมมาไว้ที่ไบเทคบางนาเลยนะครับหลากหลายค่ายรถครับทั้งญี่ปุ่นยุโรปจีนรถไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถใช้แล้วครับที่มาอัดแน่นอยู่ในไบเทคบางนาตั้งแต่ฮอน101ถึงฮอน104นะครับก็ลองมานะครับสำหรับผู้บริโภคท่านใดท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจรถยนต์ในช่วงนี้งานนี้ค่อนข้างจะคุ้มค่าครับแคมเปญนั้นดุเดือดกันเลยนะฮะสำหรับทุกค่ายที่เข้ามาร่วมในงานนี้ครับ